สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนชีวิตใหม่ที่ขอบหน้าต่างบ้านเราอยู่สวีเดนปลูกได้แค่นี้นะคะขอบหน้าต่างที่ด้านล่างมีเครื่องทำความอุ่นค่ะมีทั้งขออนุญาตใช้คำนี้ไม้ดอกและไม้แดกค่ะทุกคนมีทั้งแบบชมความสวยงามแล้วก็เอาไว้กินได้ด้วยนะคะส่วนด้านล่างมันยังหนาวมากอันนี้เป็นเครื่องทำความอุ่นอัตโนมัติค่ะส่วนด้านนอกวันนี้นั้นอันนี้เรียกว่าช่วงสิ้นเดือนมีนาแล้วค่ะหิมะยังคงตกมาอีกรอบตกอยู่เรื่อยๆตกไม่เบื่อตกไม่เศร้าเลยจ้าเดี๋ยววันนี้เรามาดูผมทรงแบบไม่ใดนะคะทุกคนไม่ใช่ใดเป่าผมให้มันแห้งเพราะว่ารอบที่แล้วที่วันกลับเมืองไทยนะวันไปใช้วิธีการยืดผมแบบธรรมชาติค่ะก็คือแบบยืดแบบไม่ตรงมากแต่ต้องเวลาสระต้องเป่าให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะตรงเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นจริงๆแล้วผมจริงคือหยิกค่ะทุกคนเรียกว่าอยากโศกเลยนะคะวันนี้วันจะลองดูว่าถ้าเราไม่เป่าแห้งมันจะเป็นยังไงที่ผ่านมาคือเป่าตลอดเลยค่ะเพราะว่าหน้าหนาวค่ะมันออกจากบ้านหัวเปียกไม่ได้ส่วนวันนี้เป็นวันหยุดเราลองดูนะคะวิธีการสำหรับคนผมหยิกก็คือต้องหาหวีแบบซี่ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะต้องไม่หวีซี่เล็กๆนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันใส่ผมของออเรนทอนที่วันบอกเดี๋ยวจะวางให้ดูในเพจใน Facebook นะคะสำหรับคนที่ดูใน YouTube ส่วนที่สวีเดนหาซื้อได้แค่นี้ค่ะขวดนี้ไม่จับร้อนนะคะเวลาถามแม่ค้าไม่โชว์นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะหาว่า discredit แต่มันไม่จับร้อนเลยค่ะแล้วก็หาน้ำมันจับร้อนยากมากค่ะนอกจากของออเรนทอนนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่มีเวลาเข้าออเรนทอนแล้วก็ซื้อยากด้วยต้องสมัครเป็นสมาชิกอะไรแบบเนี้ยวันก็เลยจะเข้าไปซื้อตามร้านเสริมสวยใหญ่ๆเลยค่ะแบบเลือกร้านแล้วก็ถามช่างเสริมสวยค่ะเขาแนะนำมา 4-5 ขวดมันเอามาทุกยี่ห้อเลยนะคะสรุปว่าใช้ไม่ได้สักยี่ห้อเลยค่ะก็ไม่เอามาโชว์นะคะแต่จะบอกว่าใช้ไม่ได้ตามประสบการณ์คนผมหยิกนะถ้าเราใช้ไอ้ขวดสีเขียวเนี่ยเราต้องใช้ในปริมาณเยอะๆค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนแห้งกันนะคะได้แค่นี้นะคะทุกคนผมหยิกธรรมชาติยังไม่ธรรมชาติ 100% นะคะจริงๆมันมีเชื้อความที่เราไปยืดผมไว้ถ้าตัดออกนะคะมันจะหยิกขึ้นมาเลยอยากดูไหมโอ้ยยังไม่พร้อมเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันจับร้อนมันไม่ได้ผลค่ะแล้วเราก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะซื้อน้ำมันจับร้อนของฝรั่งซึ่งมันแพงมากๆค่ะคือวันรอได้ค่ะเดี๋ยวกลับเมืองไทยแล้วไปซื้อของออเรนทอนมาสัก10ขวดเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาผมหยิกกันค่ะเมื่อไรที่ผมหยิกแบบธรรมชาติแล้ววันก็ตัดผมเองอยู่เรื่อยๆนะคะชอบความยาวประมาณนี้ค่ะก็ตัดเองเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะลองหารูปแนบมาให้ดูตรงนี้นะคะว่าตอนตัดผมเองทรงมันเป็นยังไงนะคะส่วนวันนี้ได้เท่านี้ค่ะตั้งใจจะให้ดูว่ามันจะหยิกแค่ไหนได้เท่านี้อันนี้คือความหยิกแบบไม่มีเชื้อน้ำยายืดอยู่ตรงนี้นะคะส่วนอันนี้คือที่เรามีน้ำยายืดมันก็จะสภาพเป็นแบบนี้แบบไม่ได้เป่าแห้งนะคะวันนี้นี่ได้แค่นี้ละค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเมนูประจำวันกันนะคะว่าเรากินอะไรบ้างส่วนคนที่ติดตามในเพจคลิปก็จะเล่นต่อเนื่องเป็นแบบสั้นๆเป็นตอนๆวันละออกวันละ2ถึง3คลิปส่วนใน YouTube ดูยาวๆเลยค่ะสวัสดีค่ะมารับชมความวุ่นวายของเรา2คนในครัวกันค่ะวันนี้เป็นเย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกงานนะคะต่างคนต่างต้องไปทำงานในวันพรุ่งนี้ขอบคุณสามีที่เป็นคนง่ายๆแบบนี้ค่ะเราทั้ง2คนต้องทำข้าวกล่องสำหรับห่อไปกินที่ทำงานนะคะเป็นรูปแบบชีวิตที่เราเลือกเองค่ะอาหารในประเทศนอร์เวย์ถ้าเราซื้อกินคือแพงมากๆเลยที่สำคัญแล้วมันไม่อร่อยถูกปากด้วยค่ะก็จะเป็นสไตล์ไส้กรอกกับขนมปัง
ขนมปังบัคเก็ตแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชประมาณนั้นนะคะวันนี้สามีเขาเลือกที่จะทำข้าวกล่องของเขาเองค่ะเป็นอาหารแบบสวีเดนส่วนของภรรยาวันนี้กำลังทำก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูตุ๋นนะคะซึ่งกระดูกหมูได้มาจากต้อหลาพาพื้นสวีเดนเพื่อนวันเองค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ต้อด้วยนะคะคือมันจะวุ่นวายมากๆทุกคนเราเลิกงานเราจะมีเวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะสามีไม่รอที่จะต้องให้เราเป็นคนทำอาหารให้เขานะคะวันนี้เขาลงมือทำเองเลยจ้าวันถือว่าโชคดีที่ได้สามีที่เขาอยู่ง่ายกินง่ายค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเกี่ยงงานบ้านนะคะก็ต่างคนต่างทำและต่างคนต่างกินเมนูวันนี้ของเราต่างสัญชาติกันเลยค่ะขอบคุณเขาด้วยค่ะที่เคารพในความชอบของภรรยานะคะคืออยากกินอะไรก็ทำเลยนะคะแล้ววันนี้ก็หัวชนกันเลยค่ะดูเหมือนครัวจะกว้างแต่เวลาเราอยู่กันสองคนแบบนี้เฮ้ยก็แคบเหมือนกันนะคะอาหารของเราจะเสร็จก่อนของฝรั่งอีกค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันห่อข้าวถ่ายรูปที่อยู่ในกล่องไม่ทันเลยค่ะเขาทำกับข้าวเร็วมากเลยแล้วก็แพ็คใส่กล่องเรียบร้อยเขาจะทำอาหารสำหรับไปกินตอนเที่ยงนะคะแล้วก็ทำขนมปังสไตล์สวีเดนค่ะเขาจะมีปลาชนิดหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าปลากระป๋องสวีเดนนะคะทำใส่หน้าขนมปังแล้วก็ไข่ต้มหน้าตาดีมากเลยค่ะทำออกมาดูดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ชมแล้วก็แอบดูเขาบ้างค่ะแต่ตอนนี้ภรรยาทั้งหิวทั้งยุ่งไม่ได้ช่วยสามีเลยนะคะแต่แอบดูอยู่ห่างอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆค่ะนี่เข้ากล่องที่สองของสามีเสร็จแล้วนะคะแล้วแกก็เก็บของแกใส่ตู้เย็นเลยจ้าถ่ายรูปไม่ทันจริงๆค่ะทุกคนชีวิตในครัวก็จะวุ่นวายแบบนี้นะคะวันนี้วันทำก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เลยชวนสามีว่าเธอมันอร่อยมากนะฉันอยากให้เธอชิมดูอาหารของเขานะคะหน้าตาดีมากๆค่ะวันบอกว่าเขาทำอาหารหน้าตาสวยมากเลยเขาก็เลยวิ่งไปหยิบเบียร์มาถ่ายรูปโชว์เพื่อนค่ะเขาบอกว่าเมนูนี้มันต้องกินกับเบียร์เย็นๆถ่ายรูปไปยั่วเพื่อนซะงั้นค่ะอาหารของเขาหน้าตาดีน่ากินมากเลยค่ะส่วนวันชวนสามีแล้วนะคะบอกว่ามันอร่อยมากอยากให้เขาชิมเขาบอกว่าถ้าอร่อยมากเก็บไว้กินเองเลยจ้าอวสานอาหารไทยของเราเลยค่ะเมนูวันนี้นะคะอาการเป็นหวัดก็ยังคงมีอยู่นะคะวันได้กระดูกหมูอ่อนหมูติดกระดูกอ่อนแบบนี้แล้วกันเนาะจากพี่ต้อหลาผาผืนสวีเดนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เลยจะมาทำก๋วยเตี๋ยวตามอุปกรณ์ที่เรามีนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นออกรสชาติพะโล้นิดนึงนะคะก็จะมีเครื่องทำน้ำตุ๋นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ผงพะโล้สำเร็จรูปนะคะเห็ดหอมค่ะอ๋อสูตรของวันจะมีใส่ข่ากับกระเทียมด้วยนะคะทุกคนข่าจะมีอยู่ในเครื่องต้มแล้วนะคะแล้วก็จะใส่กระเทียมด้วยจะเป็นแบบนี้กับซอสปรุงรสตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกันทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแบบที่หมูเป็นน้ำแข็งแบบนี้มันจะทำให้เปื่อยง่ายมากๆนะคะอันนี้วันคือทำด้วยตัวเองแล้วลองด้วยตัวเองดูแล้วค่ะไปลุยกันเลยเราเริ่มจากการต้มน้ำคลุกคลิกก่อนนะคะทีนี้มาดูว่าเรามีอะไรกันบ้างค่ะตรงนี้นะคะจะมีผงพะโล้ใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะกับหมูประมาณ 2-3 ขีดนะคะในเครื่องตุ๋นก็จะมีข่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผ้าเครื่องตุ๋นยาจีนแล้วก็กระเทียมที่เราบุกเพิ่มค่ะเราจะใส่น้ำคลุกคลิกเพราะว่าหมูเราเป็นน้ำแข็งนะคะเริ่มต้นด้วยผงพะโล้เลยค่ะแล้วก็เครื่องพะโล้นะคะและกระเทียมบุกค่ะไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนะคะนี่คือเรียกว่าสำหรับ4ที่4ถ้วยค่ะเครื่องตุ๋นยาจีนชุดนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบสีเข้มกว่านี้ก็ใส่ซีอิ๊วดำได้ค่ะแล้วก็ใส่หมูที่มันเป็นแข็งๆแบบนี้เลยนะคะ
แล้วเราตุ๋นไปก่อนค่ะให้หมูเข้ากับเครื่องแล้วเราค่อยมาเติมน้ำพะโล้ทีหลังนะคะเติมน้ำซุปให้เป็นก๋วยเตี๋ยวทีหลังค่ะอ๋อลืมเห็ดหอมทุกคนแล้วก็เปิดมาคลุกเคล้าบ้างนะคะให้หมูมันเข้ารสชาติกับซอสให้ข้นไปก่อนจะลองดูสีของน้ำซุปก่อนนะคะว่ามันแบบแดงแค่ไหนสำหรับสีที่นะคะเราเติมน้ำอีกนิดหน่อยค่ะคิดว่าอยากได้ซีอิ๊วดำอีกนิดนึงค่ะทุกคนต้องรอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะผงพะโล้สำเร็จรูปมันจะเค็มมาแล้วค่ะอันนี้เป็นซีอิ๊วหวานนะคะดำด้วยหวานด้วยค่ะสีน่าจะได้แล้วนะคะค่ะพอเรียกว่าหมูเริ่มละลายเครื่องแกงเริ่มแบบได้กลิ่นหอมนะคะใช้ไฟแรงตอนนี้ลดเหลือไฟเบาๆแล้วนะคะตุ๋นให้หมูเริ่มสุกสัก 50% แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมน้ำให้มันเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะกลิ่นหอมทั่วบ้านเลยค่ะวันนี้เป็นเมนูที่คุณสามีถูกใจแน่ๆควันขโมงเข้ากล้องเลยนะคะเติมน้ำซุปค่ะสำหรับ 3-4 ที่นะคะอีกหน่อยเราจะทำไปกินที่โรงแรมด้วยค่ะทุกคนห่อไปกินด้วยนะคะทีนี้ก็เริ่มเปิดไฟแบบค่อนข้างแรงค่ะแล้วเราก็จะตุ๋นต่อนะคะเคี่ยวจนแบบน้ำเหลือนิดเดียวนะคะตอนนี้ใส่น้ำประมาณ 1.5 ลิตรค่ะสำหรับ4ที่เสร็จแล้วนะคะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของเราค่ะนี่กระดูกหมูอ่อนกระดูกอ่อนน่าทานไหมคะทุกคนน่ากินมากอ่ะทีนี้เราก็จะมาเริ่มชิมกันเลยนะคะแล้วก็ห่อไปกินที่ทำงานด้วยค่ะหวังว่าจะไม่ดราม่านะคะที่ทำงานที่ชอบดราม่าค่ะกระเพาะปลาที่มันเหนียวๆก็ดราม่าอาหารของวันค่ะทุกคนไม่น่ารักเลยแต่ก็ไม่สนใจนะคะฟังมากก็ปวดหัวค่ะนี่เขาบอกว่ามันเหนียวคืออาหารของเธอคืออะไรแย่มากนะคะดูค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นค่ะเสร็จแล้วนะคะชวนสามีมากินเติมพริกเติมน้ำตาลนิดหน่อยบีบมะนาวค่ะชวนเขาแล้วยั่วเขาแล้วเขาไม่กินนะคะไม่ลองเลยแม้แต่เมนูง่ายๆแบบนี้นะคะแถงงานบินด้ะเก็บไว้กินคนเดียวจ้ามาจ้าทุกคนถึงเวลากินแล้วจริงๆน้ำซุปมันเข้มข้นอยู่แล้วนะคะใส่แค่น้ำตาลกับพริกป่นเพิ่มนิดหน่อยพยายามจะไม่กินเผ็ดแล้วค่ะป้าๆแม่ๆใส่พริกนิดเดียวจริงๆขาดน้ำปลาก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีน้ำปลาเนาะโอ้ยลืมซื้อน้ำส้มสายชูอีกแล้วThank you.
อร่อยมากนะคะชวนแล้วเด้อเขาบอกว่ากินจ้าเขาบอกว่าถ้าแซ่บให้เก็บไว้กินคนเดียวนะคะนี่แหละสามีวันสรุปก็ไม่ลองกับเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเสร็จสิ้นภารกิจเตรียมอาหารเข้ากล่องไปกินที่ทำงานและมื้อเย็นของวันแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ